ส่วนบรรยากาศที่จุดเกิดเหตุขณะนี้ผู้ว่าสมุทรสาครก็สั่งการให้กรมทางหลวงหรือว่าแขวงการทางไปเร่งตรวจสอบสภาพของสะพานเพื่อประเมินความเสี่ยงว่าจะเปิดให้เดินรถได้หรือไม่นะคะไปติดตามกับคุณปริวัติบุพสิริมีรายงานสดเข้ามาค่ะเชิญค่ะคุณธีรวัฒน์คุณกุลธิดาครับณขณะนี้นะครับผมอยู่บนถนนพระรามที่2หลักกิโลเมตรที่34นะครับในฝั่งขาเข้ากรุงเทพมหานครด้านหลังของผมนี้นะครับคุณผู้ชมครับจะเห็นว่าเป็นช่องบวกขนาดใหญ่ซึ่งจุดนี้เองแหละครับเป็นจุดที่เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับแผ่นขอบของสะพานเกือกม้าจุดกับรถจุดนี้นะครับที่หนักกว่า5ตันความยาวประมาณ10เมตรได้ล่วงหล่นทับรถยนต์ของประชาชนที่ใช้เส้นทางนี้นะครับที่จะมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพมหานครเสียหายทั้งหมด3คันมีผู้เสียชีวิต2คนและบาดเจ็บสาหัสอีก2คนนะครับซึ่งขณะนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการเคลื่อนย้ายแผ่นปูนขนาดยักษ์นี้ออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและมีการปิดเส้นทางบริเวณช่องทางขาเข้าช่องทางหลักของที่จะเข้าไปในเส้นทางกรุงเทพมหานครเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งณขณะนี้เมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับก็มีทางครอบครัวของหนึ่งผู้เสียชีวิตนั้นได้เดินทางมาเชิญดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิตด้วยนะครับหลังจากนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่นั้นก็จะมีการลงพื้นที่มาเพื่อที่จะตรวจสอบนะครับว่าสาเหตุที่แท้จริงแล้วในการเกิดเหตุสลดในครั้งนี้ขึ้นนะครับเกิดจากสาเหตุใดกันแน่เดี๋ยวไปย้อนเหตุการณ์เมื่อคืนที่ผ่านมากันก่อนนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเวลาประมาณ2ทุ่มคืนที่ผ่านมาขณะเกิดเหตุนะครับเจ้าหน้าที่คุมงานและคนงานอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมของพื้นสะพานเพื่อจะเทพื้นสะพานใหม่นะครับหลังจากทุบพื้นสะพานช่วงที่ชำรุดเสียหายออกไประหว่างนั้นนะครับแผ่นปูนของขอบสะพานริมสุดลอยตัวและร่วงหล่นลงพื้นทับรถยนต์ที่วิ่งอยู่เสียหาย3คันมีผู้เสียชีวิต2คนและบาดเจ็บสาหัส2คนนะครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่กรมทางหลวงให้ข้อมูลนะครับว่าสะพานกลับรถแห่งนี้สร้างมาตั้งแต่ปี2536เป็นระยะเวลา29ปีแล้วนะครับมีประชาชนใช้เส้นทางนี้อย่างต่อเนื่องและเคยเกิดเหตุการณ์รถบรรทุกน้ำมันไฟไหม้บนสะพานเมื่อหลายปีก่อนนะครับกรมทางหลวงจะมีการซ่อมบำรุงอย่างต่อเนื่องและครั้งนี้พบว่าพื้นสะพานเสียหายชำรุด2ช่วงและยังอยู่ในช่วงของการปิดซ่อมบำรุงโดยเริ่มซ่อมบำรุงมาตั้งแต่วันที่23มิถุนายนที่ผ่านมาและมีกำหนดแล้วเสร็จในวันที่31สิงหาคมนี้แต่ว่าเกิดเหตุการณ์สลดเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาครับซึ่งจากการตรวจสอบสาเหตุเบื้องต้นพบว่ามีการสกัดพื้นที่สะพานที่เสียหายออกไปนะครับเพื่อจะเทปูนซ่อมบำรุงใหม่มีการคาดการว่าคานตัวริมที่รองรับน้ำหนักสะพานอาจมีผลต่อโครงสร้างแผ่นปูนขอบสะพานร่วงหล่นลงมานะครับหลังจากนี้จะทำการตรวจสอบตัวสะพานนะครับว่ายังมีความแข็งแรงหรือไม่พร้อมสั่งให้มีการหยุดซ่อมแซมตัวสะพานนี้ไว้ก่อนและมีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงภายในกรอบระยะเวลา14วันครับขณะที่นายณรงค์รักร้อยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเปิดเผยนะครับว่าต้องให้เจ้าหน้าที่ของกรมทางหลวงหรือแขวงการทางเข้ามาทำการตรวจสอบสภาพของสะพานก่อนนะครับเพื่อประเมินความเสี่ยงว่าจะสามารถเปิดเส้นทางการเดินรถให้เป็นปกติได้หรือไม่เพราะหวั่นนะครับว่าหากมีรถขนาดใหญ่ขับผ่านเมื่อเกิดการสั่นสะเทือนอาจจะทำให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยเดิมอีกครั้งขณะนี้ได้สั่งให้มีการปิดการจราจรบนช่องทางด่วนขาเข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขณะที่ประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนเผยนะครับว่ารู้สึกกังวลหวั่นจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำเพราะอยู่ในพื้นที่และใช้เส้นทางนี้ทุกวันนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเชื่อว่าเกิดจากการแก้ไขพื้นผิวของสะพานเพราะพื้นผิวชำรุดซึ่งมีการปิดการใช้สะพานมาระยะหนึ่งแล้วนะครับและสะพานแห่งนี้เคยเกิดเหตุรถบรรทุกน้ำมันไฟไหม้บนสะพานมาด้วยหลังจากนี้นะครับประชาชนก็ยังคงกังวลและไม่กล้าที่จะใช้สะพานกับรถแห่งนี้แล้วนะครับพร้อมที่จะเลี่ยงมาใช้เส้นทางคู่ขนานแทนและประชาชนนะครับก็ยังฝากถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับว่าอยากจะให้แนะเส้นทางการเลี่ยงการจราจรเพราะว่าณขณะนี้การจราจรติดขัดมากเลยครับหลังจากเกิดแล้วก็ครั้งหน้าก็จะวิ่งออกคู่ขนานแทนครับทางออกคู่ขนานครับผมถ้ายังมีการซ่อมอยู่ก็ไม่น่าใช้ครับผมเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขาใช้เครื่องจักรกลหนักทำงานกันยังไงครับผมเพราะว่าการที่มันเกิดครั้งนี้เขาคงคิดว่ามันไม่น่าเกิดเขาก็เลยไม่ได้ทำชุดคานรองรับการเกิดอุบัติเหตุครับผมก่อนหน้านี้นะครับมีแม่ของชายผู้เสียชีวิตได้เดินทางมาเชิญดวงวิญญาณลูกชายกลับบ้านนะครับแม่ผู้เสียชีวิตเผยสั้นๆนะครับว่าจะนำไปทำพิธีที่บ้านเกิดที่อำเภอขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีส่วนความเสียหายยังต้องหารือกันอีกครั้งนะครับหลังจากทำพิธีศพของลูกชายเสร็จสิ้นแล้วและขณะนี้ก็ยังรอทางหน่วยงานที่รับผิดชอบเข้ามาช่วยเหลืออยู่ส่วนตัวเลขผู้เสียชีวิตนะครับยังยืนยันนะครับว่าเสียชีวิต2คนและบาดเจ็บสาหัส2คนครับ
คุณธีรวัฒน์คุณกุลธิดาครับณขณะนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าฝนเริ่มที่จะตกลงมาอย่างหนักแล้วนะครับโดยบริเวณด้านขวาของผมนี้คือการจราจรที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานครนะครับจะเห็นว่ามีทั้งรถยนต์ส่วนตัวและรถบรรทุกที่ค่อนข้างที่จะติดขัดเลยทีเดียวนะครับในช่วงเวลาเที่ยงแบบนี้ซึ่งทางเจ้าหน้าที่นะครับก็มีการแนะนะครับว่าหากประชาชนที่มีความจำเป็นที่อยากจะเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานครนะครับและใช้เส้นทางพระรามที่2ก็อยากจะให้ไปเลี่ยงใช้เส้นทางของถนนเพชรเกษมนะครับเพื่อที่จะเลี่ยงการจราจรติดขัดแบบนี้ครับเพราะว่าณตอนนี้คือฝนเริ่มที่จะตกลงมาอย่างหนักแล้วนะครับและนี่เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดจากถนนพระราม2ครับ